สวัสดีครับ Welcome to Camera Cafe Channel วันนี้มาแปลกกันนิดนึงนะครับ Camera Cafe ขอลองนำเสนอแบบเป็น2ภาษาดูเพื่อให้คลิปของผมมันโกอินเตอร์มากขึ้นคนที่สนใจกล้องมันก็มีทั่วโลกกันเนาะภาษาอังกฤษมันเป็นสื่อกลางก็จะได้เข้าใจกันได้ไม่จำกัดเฉพาะคนไทยนะครับ Today I would like to show you this one Yashica 44A This is the TLR Twin Lens Reflex 4x4 Medium Format Camera ครับกล้องวันนี้นะครับจะมาให้ดูก็คือเจ้า Yashica 44A มันเป็นกล้อง Medium Format TLR Twin Lens Reflex ที่ให้ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4x4 นะครับNormally if you use the film this one 100 127 is the smaller size than the 120 standard medium format film ครับก็ฟิล์มสำหรับกล้อง 4x4 นี่นะครับ44มันจะเป็นฟิล์มที่เรียกว่าขนาด127ฮะจะสังเกตว่ามันจะมีขนาดความกว้างที่มันจะเล็กกว่าฟิล์ม120มาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ครับThe TLR that we are familiar with is something like this. The 6x6 format that using 120 film, such as this one is Yashica D. ก็กล้อง TLR ที่เราคุ้นหน้านะครับคุ้นตากันมันก็จะเป็นกล้องส่งนี้นะครับ Twin Lens Reflex ที่ใช้ฟิล์มขนาด 120 แล้วก็ให้ภาพขนาด 6x6 นะครับอย่างตัวนี้มันก็ชื่อว่า Yashica D ครับ and this one Yashica 44A.The nickname is Baby Yashica because, let me show you. It's like the miniature of the 6x6. Very cute and very light, easy to use. ครับก็มันเป็นกล้องที่เหมือนมันกล้องจิ๋วอะกล้องที่ลดขนาดจากตัว 6x6 มาตรฐานเนี่ยนะมาเป็น 4x4 นะฮะตัวเล็กนิดเดียวเองน่ารักน่าใช้มากเลยน่ารักอะถือไปก็คนมองแน่นอนตัวนี้ครับ so let's take a look front of it ครับด้านหน้าเนาะข้างบน this one is the nameplate Yashica 44ครับอันนี้ก็เป็นชื่อรุ่น Yashica 44นะครับจริงๆตัวนี้มันจะถ้าในรหัสที่เขาเรียกกันมันจะมีคำว่า A ด้วย Yashica 44A นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเป็น winding knob ครับ so Yashica 44A is a winding knob mechanism นะถ้าเป็น Yashica 44If the Yashica 44, it will be like a crank to rotate the film. ถ้า Yashica 44เฉยๆมันจะเป็นระบบเหมือนคานเลื่อนฟิล์มนะฮะ The upper here is the viewing lens. ครับด้านบนนี้ก็จะเป็นวิวเป็นเลนส์สำหรับมองนะครับ So inside here will be like a mirror to reflect the image from the front lens to the upper screen, focusing screen here. ครับเลนส์ตัวบนเนี่ยข้างในเขาจะมีกระจกสะท้อนภาพซึ่งส่งภาพสะท้อนนะฮะเห็นไหมขึ้นมาบนด้านบนเนี่ยบนโฟกัสสกรีนอย่างนี้นะฮะ When you make a closer look you can see that the picture is the mirror left and right side opposite ภาพมันจะเป็นภาพเหมือนส่องกระจกนะฮะคือภาพมันจะกลับซ้ายเป็นขวา And below here is the taking lens this lens will let the light from the subjectto capture on the film inside here ครับก็เลนส์ตัวล่างเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เก็บแสงที่เราถ่ายเนี่ยผ่านลงไปในฐานให้มันบันทึกลงบนฟิล์มที่อยู่ในกล้องนะฮะ here the out ring here outside ring here is like for adjusting the shutter speed ครับก็ด้านหน้านี่ครับไอ้แป้นด้านหน้าสุดนอกสุดอันเนี้ยมันจะเป็นแป้นสำหรับปรับ shutter speed ครับ the highest number is 300ครับ speed สูงสุดก็คือ 1/300 วินาทีนะครับ the lowest is here is 25ครับ speed ต่ำสุดก็คือ 1/25 วินาที and also you have the pop mode here แล้วก็มี shutter speed ด้วยอยู่ตรงนี้นะฮะ so you choose the shutter speed by rotate the dial hereand let the number match to the red arrow here ครับเราสามารถเลือกสปีดโดยการหมุนแป้นเนี่ยให้ตัวเลขที่เราต้องการตัวเลขความเร็วที่เราต้องการมาตรงกับมาร์คสีแดงแบบนี้นะ and the side the opposite here is the aperture tab ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับรูรับแสงนะครับ the smallest the widest here is 3.5
is 3.5 and the smallest is 22ครับรูรับแสงก็จะแค่กว้างสุดที่ 3.5 แล้วก็แคบสุดที่ 22 นะครับ Let's check inside the lens ครับแล้วก็มาดูข้างในเลนส์นะครับ First I will rotate this choose the bulb mode ครับผมจะเลือกที่ shutter B นะครับ Open the back door here rotate it to the open ครับแล้วก็หมุนแป้นด้านล่างนี้ให้มาที่ตัว O นะครับ open แล้วก็ swing the door back ครับเปิดฝาหลังไว้แล้วก็this one is the cocking lever shutter cocking lever ตัวนี้จะเป็นก้านขึ้นฟิล์มนะครับก้านขึ้นชัตเตอร์นะครับ so you put it down here ครับโยกลงมา click now the camera is ready for fast to shoot to let the shutter work ครับพอมันคลิกนี่ก็คือว่าตัวกลไกชัตเตอร์เนี่ยพร้อมใช้งานแล้ว This one is shutter button อันนี้คือปุ่มชัตเตอร์นะครับผมเลือกที่ I choose the shutter B ครับผมเลือก shutter B ไว้ Choose the widest aperture at 3.5 ครับเลื่อนตัวนี้มาเลือกที่ 3.5 นะครับ and push and hold the shutter button see ครับกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ก็จะเห็นว่าม่านมันเปิดนะครับ then I will move the tabAperture tab to check the aperture system ครับเมื่อทำการเลื่อนไอตัวปรับรูรับแสงก็จะเห็นว่าม่านมันจะทำงานตามปกตินะครับเป็นการเช็คกล้องเช็คความใสของเลนส์อะไรพวกนี้ด้วยครับครับ at 125th second ครับที่1025วินาทีนะฮะลองดูก็จะเห็นว่า so this is the slowest that the camera can useอันนี้เป็นชัตเตอร์ที่ช้าที่สุดสำหรับกล้องตัวนี้ทั้งอีก1/25 next one is 50 100 and 300ครับชัตเตอร์ก็จะมีเท่านี้นะครับ25 50 100แล้วก็300 at 300 maybe like this ที่300ที่จะไปยิงโชคเดียวมองไม่ทันนะแวบเดียว very fast ครับโอเค the right side of the camera ด้านขวาของกล้องนะครับ is the winding knobto rotate the film ครับเอาไว้เลื่อนฟิล์มนะครับหมุนเลื่อนฟิล์ม the left side here is the focusing knob ครับอันนี้ก็จะเป็น focusing นะครับเป็นเอาไว้ปรับโฟกัสจะเห็นว่า at infinity the lens panel will be shortest nearest the camera ครับที่ infinity ก็คือเลนส์มันจะหดเข้าใกล้สุดเข้าตัวกล้องใกล้สุด and at theprocess distance such as this one is like 1 meter ครับพอหมุนมาอีกด้านตรงข้ามเนี่ยที่โฟกัสใกล้สุดสำหรับกล้องตัวนี้คือ1 เมตรนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยมันจะยืดออกมาข้างนอก this is the farthest that the lens panel can move ครับมันก็จะยืดมาข้างนอกอย่างนี้ส่วนสุดท้ายคือเรื่องแฟลชนะครับแฟลชซิงค์since this one is the leaf shutter soYou can use flash with every shutter speed you like ด้วยการที่มันเป็นระบบ leaf shutter เนี่ยทำให้มันเราสามารถยิงแฟลชได้ทุก shutter speed เลยไม่เกิดแบบว่าเป็นแถบดำเหมือนพวกการใช้ shutter ผ้าที่มันวิ่งในแนวตั้งหรือแนวนอนนะฮะ but you need to have a flash that has a PC sync cord like this huh?เราก็จำเป็นจะต้องใช้แฟลชที่มันมีแจ็คเสียบอย่างนี้นะฮะกดชัตเตอร์ปุ๊บนะก็จะรัน See? Very simple